นราชประสงค์ดงแดนความศิวิไลที่มีผู้คนมากมายล้มตายณที่แห่งนี้เป็นความประสงค์ของมารใจสามเหลือที่นับร้อยชีวิตจบลงตรงนี้นราชประสงค์โดนฝังไว้เลือดนองไหลบ่าแก้มนองน้ำตาขอคืนชีวิตได้ไหมเป็นความโหดร้ายที่แฝงในแดนศิวิไลมันน่าภูมิใจหรือไงเจ้าคนซุ่มยิงนราชประสงค์ยังคงติดตรึงหัวใจทุกครั้งที่เราได้ไปอะไรเด็ดเพื่อนเสมอจากจิตวิญญาณคิดถึงครั้งครวญฝากเธอไม่นานสักวันได้เจอคือชัยชนะรวมกันสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่านนะครับประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2558นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของระเบิดต้อนรับสภาเพรสิเดียมนะครับระเบิดเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่สร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมานะครับแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยอะไรวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนคนไทยเนี่ยตั้งตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะฮะอาจารย์ครับเหตุระเบิดที่มันเกิดขึ้นที่ฐานพระพรหมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อคืนเนี้ยอาจารย์วิเคราะห์ไว้ว่าอย่างไรเป็นฝีมือของกลุ่มไหนจุดประสงค์ของการวางระเบิดครั้งนี้เพื่ออะไรตามข่าวเนี่ยบอกว่าขนาดของระเบิดเนี่ยฮะประมาณ3กิโลกรัมทำไมสถานการณ์มันถึงรุนแรงขึ้นมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเกือบร้อยคนนะฮะแล้วก็
ตามข่าวเนี่ยเขาระบุไว้ว่าเป็นเหตุการณ์แล้วมีระเบิดอีกหลายๆครั้งอาจารย์มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มไหนเกิดอะไรขึ้นฮะข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตไป20กว่าคนโอ้โหครับแล้วก็บาดเจ็บก็100กว่าคนครับเรียกว่าไม่เคยมีครั้งใดที่การระเบิดในกรุงเทพมหานครและรุนแรงถึงขนาดนี้ครับแม้แต่ใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยการระเบิดครั้งที่รุนแรงขนาดนี้นี่ก็ดูเหมือนจะไม่มีนะครับทีนี้การระเบิดในกรุงเทพเนี่ยหลังจากคสช.ก่อรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยดูเหมือนระเบิดมี2ครั้งที่เจติโต้ครับนะครั้งแรกก็หน้าห้างสยามพารากอนอ๋อครับครั้งที่2ก็ที่ศาลอาญารัชดาครับนะและถ้าต่างจังหวัดก็คือครั้งที่3ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยอ๋อครับๆอันนี้เราไม่พูด3จังหวัดภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระเบิด3ครั้งที่ว่าในกรุงเทพ2ครั้งและเกาะสมุยอีก1ครั้งเนี่ยมันเป็นระเบิดสร้างสถานการณ์เขาเรียกระเบิดเด็กเลี้ยงแกะระเบิดเด็กเลี้ยงแกะใช่ก็คือระเบิดไม่จริงเป็นระเบิดที่ไอ้คสช.ก็คือจัดฉากขึ้นมาเองที่ชัดเจนที่สุดก็คือที่ศาลรัชดาเนี่ยให้คนชื่อใหญ่พัทยาเป็นสายของทหารมาชักชวนคนไปคว้างระเบิดแล้วให้ทหารดักจับอย่างทันควันแล้วก็โยนใส่เสื้อแดงและทักษิณครับส่วนสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็โอ้โหพูดทันทีเลยที่ระเบิดดังเนี่ยบอกคนแดนไกลสุดท้ายวันนี้ไม่มีอะไรไปจับไปเจ้าของเต้นรถคนหนึ่งแล้วก็เงียบไปส่วนสยามพารากอนเอารูปมาโชว์เนี่ยนะเสื้อแดงชัดชัดสุดท้ายวันนี้ก็หาใครไม่ได้ครับและนี่คือจุดอ่อนของระเบิดเด็กเลี้ยงแกะไงอ๋อคือเหตุการณ์3ครั้งก็จะก็ตัวเองทำเองก็คิดแล้วว่าระเบิดมันคงไม่มีครับเพราะไอ้ที่มีก็ทำเองเหมือนเด็กเลี้ยงแกะไงไปเป่าประกาศเนี่ยคนในหมู่บ้านว่าเนี่ยหมาป่าบุกมาไอ้คนก็เชื่อเนี่ยก็ตื่นตกใจนะเตรียมมีดเตรียมไม้เป็นนะปรากฏว่ามันเรื่องไม่จริงอ่ะหมาป่าไม่มาจริงอ่ะเด็กมันหัวเราะหลอกครับพอตอนหลังหมาป่ามาจริงทีเนี้ยไม่มีใครเชื่อไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะไอ้เที่ยวนี้หมาป่ามาจริงเลยครับไอ้3ครั้งเนี่ยมันเด็กเลี้ยงแกะไงแล้วก็เลยตายใจว่ามันไม่มีหรอกครับโดยคสช.อำนาจใบมาตรา44เอาอยู่ครับเอาอยู่นะไม่ใช่เอาอยู่น้ำท่วมนะเอาอยู่ระเบิดครับไอ้พวกปวดเนี่ยเอาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดมาแล้วเราทำเองรายยุทธบ่อยเราทำเองไม่มีไอ้ลักษณะนี้อย่างนั้นไม่ต้องระวังมากมันจึงหละหลวมไงอ๋อครับหละหลวมเหมือนกับว่านั่นแหละคนว่ามันหมาป่าไม่มาจริงนะเด็กมันหลอกแต่พอหมาป่ามาจริงจะนี่ตูมหนักเลยครับดังนั้นเนี่ยการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยประเด็นแรกเนี่ยเราต้องพิจารณาเป็นขวีมือของกลุ่มใดใช่ครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยพิจารณาว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดเนี่ยผมก็แยกออกมาเป็น6กลุ่มใหญ่ๆ6กลุ่มใช่1เป็นระเบิดการเมืองระเบิดการเมืองการเมืองก็เช่นเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรที่ผ่านมาเนี่ยพวกฮาร์ดคอร์ไปทำอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยครับซึ่งระเบิดการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนกับระเบิดที่ศาลอาญารัชดาครับคือฟุตบาทถลอกนิดนึง หน้าห้างสยามพารากอนก็ประตูเหล็กประตูเหล็กพังนิดนึงครับแล้วก็ที่เกาะสมุยก็ปรากฏว่าคนแขนถลอกไปคนนึงครับนั่นก็คือระเบิดการเมืองโอ้แล้วก็เป็นระเบิด2ก็ระเบิดสร้างสถานการณ์เนี่ยสร้างสถานการณ์ครับนะการเมืองนี่ก็อาจจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเนี่ยนั่นคือการเมืองส่วนใหญ่จะเอาต้องมีแต่เสียงต้องการให้เป็นข่าวนั่นคือระเบิดการเมืองกับระเบิดสร้างสถานการณ์ประเด็นที่2สร้างสถานการณ์แต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ระเบิดการเมืองตัดเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงตัดเรื่องประยุทธ์ทำเองเที่ยวนี้ครับไม่ใช่การเมืองทำไมอาจารย์ถึงคิดอย่างนั้นก็คือการเมืองกับสร้างสถานการณ์เนี่ยมันไม่รุนแรงไงอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีความสำนึกอยู่ว่าสร้างสถานการณ์มาทิ้งใจคนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันรู้สึกบาปครับหวังผลในทางการเมืองให้คนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยบาปครับและอย่างตัวเองเป็นรัฐบาลถ้าสร้างสถานการณ์คนบาดเจ็บล้มตายตัวเองต้องใช้ก็คือต้องเยียวยาเองไงไอ้นี่ก็ถูกกันหลายตังค์นะทีเนี้ยถ้าศพนึง7ล้านกว่านี่ก็เยอะนะต่างชาติเขาไม่ยอมนะ7ล้านบางทีอ่ะโอ้ใช่ครับเขาอาจจะฟ้องเลยทีเนี้ยนะประยุทธ์น่ะถูกฟ้องนะเราก็ถือว่าระเบิดเนี่ยมันเนื่องมาจากประยุทธ์เป็นเผด็จการปกครองประเทศเพราะมีชาวต่างชาติเสียชีวิตด้วยทีนี้ที่3นะที่3ก็เป็นขบวนการ3จังหวัดภาคใต้ไอ้นี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ถูกมองเป็นหลักไปเลยครับ3จังหวัดภาคใต้รุนแรงแน่นอนครั
และมีศักยภาพด้วย 4. ความขัดแย้งในกองทัพนะทีนี้3ขบวนการ3จังหวัดภาคใต้ก็ขบวน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยปกติก็คือ6กลุ่มนั่นประเด็นที่1ว่าฝีมือของกลุ่มใดเนี่ยวันนี้พิจารณาว่า6กลุ่ม1เป็นระเบิดกลุ่มการเมือง2สร้างสถานการณ์โดยรัฐบาลเอง3ขบวนการ3จังหวัดภาคใต้4ความขัดแย้งในกองทัพสมาร์ทรวมแต่ชาติและก็ในวงราชการ5ความขัดแย้งความเจ็บลึกของอมาตย์ใช่มั้ยที่ถูกกับที่ถูกประยุทธ์หักหลังครับใช่มั้ย6ก่อการร้ายต่างชาติครับผมให้น้ำหนักไปที่1ขบวนการ3จังหวัดภาคใต้ความขัดแย้งในกองทัพและความเจ็บลึกของอมาตย์3กลุ่มนี้น่าจะร่วมกันครับนะแต่ว่าเขาว่าอย่างนี้นะจ๊ะเขาบอกว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้หลายๆฝ่ายนะที่ผมดูตามสื่อโซเชียลมีเดียนะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาจากฝ่ายสมเด็จประเทศก็คือเนี่ยความเจ็บลึกของอมาตย์เนี่ยมันก็โยงไปตรงนั้นน่ะศึกชิงบัลลังก์น่ะครับเราไม่ใช้คำว่าศึกชิงบัลลังก์แต่ศึกชิงบัลลังก์เราก็ให้สังเกตดูเนี่ยวิเคราะห์ดูเลยท่านผู้ชมผู้ฟังนะเหตุนี้เนี่ยผมยังคิดว่าวางแผนที่จะระเบิดในงานใบควมัมครับจริงๆผมคิดว่าจะระเบิดในงานใบควมัมครับครับแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ถึงไงเพราะระเบิดเนี่ยการประกอบเนี่ยนะอนุภาพของระเบิดนะในข้อที่2คืออนุภาพฝีมือในการประกอบระเบิดไม่ใช่เด็กใหม่นะไม่ใช่มือใหม่แน่นอนเป็นแสวงเครื่องด้วยเป็นก็คือเป็นระเบิดเนี่ยคือระเบิดที่ทำนี่เนี่ยพูดง่ายๆน้ำหนักเนี่ยทีแรกก็3กิโลตอนหลังก็รู้สึกว่าเกินแล้วนะเกินแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยฝีมือทำระเบิดเนี่ยทำให้อนุภาพระเบิดสูงนี่ก็คือต้องพูดง่ายว่าต้องทำในลักษณะที่เกิดแรงดันสูงแรงดันสูงก็คือยัดลงไปในแป๊กที่หนาครับคือพูดง่ายว่าเปลือกหุ้มระเบิดเนี่ยที่หนาแน่นเท่าไหร่แรงดันจะมากเท่านั้นครับเข้าใจไหมระเบิดถ้าสมมติไอ้ท่อเป็นท่อ PVC เนี่ยไม่มากหรอกเพราะท่อ PVC แรงดันน้อยครับเพราะเราจะสังเกตได้ว่าระเบิดที่ประกอบใน3จังหวัดภาคใต้นะจะเป็นถังแก๊สถังแก๊สและถังแก๊สปิกนิกเนี่ยสำคัญเพราะพกพาง่ายไม่หนักใช่ไอ้ถังแก๊ส16กิโลนี่ใหญ่เกินไปไอ้นั่นต้องระเบิดหนักจริงๆครับดังนั้นถังแก๊สอย่าลืมว่าเป็นเหล็กโลที่หนาเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงอัดสูงมากครับแต่ถ้าเป็นถังพลาสติกเนี่ยแรงอัดไม่สูงอนุภาพน้อยเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นแรงระเบิดเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงไอ้สี่แยกราชประสงค์เนี่ยนอกจากว่าฝีมือในการประกอบระเบิดให้แรงอัดสูงแล้วก็อยู่ในที่อัดด้วยที่ตรงนั้นหมายความมีตึกล้อมรอบหมดไงครับแรงระเบิดมันจึงแรงขึ้นด้วยแต่ถ้าอยู่ทุ่งโล่งเนี่ยแรงอัดน้อยครับอันนี้มันตึกล้อมรอบหมดไงเพราะฉะนั้นความเสียหายมันต้องเยอะ1คนหนาแน่น2หมายว่าตึกรามรอบ3หมายว่าตัวระเบิดเองเนี่ยสร้างแรงอัดสูงครับทีนี้ฝีมือทำระดับอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางระเบิดเนี่ยก็ทำเป็นแป๊บเรียกว่าโฮกระดาษเนี่ยหมายว่าพกพาสะดวกครับไม่ใช้เป็นถังถ้าทำเป็นถังปิกนิกเนี่ยหมายความอนุภาพมันแรงแล้วใหญ่กว่าอาจจะน้ำหนักเป็น10กิโลแต่ว่าพกพาลำบากแต่อย่างนี้เนี่ยหมายว่าตามข่าวเนี่ยถ้าทำเป็นแป๊บแล้วก็ห่อกระดาษหมายว่าพกพาได้อาจจะไปคว้างตรงจุดไหนก็ได้ในใบฟอร์มัมนะเป้าหมายก็อาจจะตัวหัวหน้าใบคอมัมเพราะถ้าถูกตรงนั้นหมายความว่ารัชทายาทนี่ก็หมายว่าองค์พวกรัฐมนตรีทั้งฝูงด้วยผู้นำเหล่าทัพเพราะว่าหมายความว่าการขี่ใบคอมัมเนี่ยพระบรมขี่นำหน้าไอ้คอรมอและผู้นำเหล่าทัพตามหลังเป็นฝูงเลยครับกระหนาบซ้ายขวาเลยครับใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็คือองค์พาลูกสาวใช่ไหมนั่นหมายความว่าสองคนนั้นนั่นประเทศไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวพ่อกับลูกเท่านั้นเองนะไม่กลัวมั่มนะครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเจตนาเนี่ยของคนที่จะทำอาจจะมีเจตนาที่จะทำในใบฟอร์มัมถ้าใบฟอร์มัมนั้นก็หลีกไม่พ้นในอมาตย์เท่าครับในฝ่ายน้องสาวแต่ปรากฏว่ามันทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็ยกยอดมาทำวันรุ่งขึ้นครับและวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันประวัติศาสตร์เป็นวันประวัติศาสตร์นะยังไงอาจารย์วันรุ่งขึ้นก็17สิงหา2558ครับและวันประวัติศาสตร์เสียงปืนแตกอ๋อ7สิงหา2508เห็นไหมวันก็7พ.ศ.ก็8
ครับแล้วถามว่าไอ้กุยกูไหนมันจะรู้ว่าวันประวัติศาสตร์เสียงปืนแตกของประเทศไทยอ่ะใช่ไหมครับแล้วอุยกูไหนอ่ะมันจะมาวางระเบิดใบโพมัมอ่ะใช่ไหมอุยกูไม่เกี่ยวใบโพมัมอุยกูอย่างนี้ก็แค่ประยุกต์แค่นั้นเองครับใช่ไหมเลือกจะวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าอานุภาพฝีมือในการประกอบระเบิดไอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับดังนั้นเนี่ยตัดไปเรื่องสร้างสถานการณ์ตัดไปเรื่องระเบิดการเมืองนะแล้วก็ตัดไปเรื่องสมัครเล่นครับฝีมือเนี่ยระดับมืออาชีพครับแต่คนวางเนี่ยไม่จำเป็นต้องมืออาชีพใครก็คนวางใครก็ได้นะบอกอันนี้มึงเอาอันนี้แล้วก็ไปตั้งไว้ที่ฐานพระพรหมแล้วก็มึงออกมาแค่นั้นเองครับใช่ไหมต่อไปถ้าจะจับได้ก็จับได้อย่างเนี้ยคนวางอาจจะเป็นเด็กดื้อๆด่าๆก็ได้เพราะวันก่อนที่ไปตีพระพรหมน่ะไอ้เด็กบ้าไงเด็กบ้าวันก่อนไอ้พระพรหมนั่นถูกตีนี่พระพรหมองค์ใหม่นะไม่ใช่องค์เก่าถูกตีไปแล้วถูกเด็กสติไม่ดีตีปรากฏแล้วคนก็รุมตีเด็กตายด้วยใช่เพราะฉะนั้นพระพรหมนี่มันเป็นพระพรหมก็เรียกว่าพระพรหมไม่ได้พระพรหมใบไอ้พูดพระพรหมมหาการพระพรหมมาเลยครับพระพรหมเรียกวิญญาณเนี่ยตอนนี้พระพรหมเนี่ยพระพรหมเรียกวิญญาณนะครับเจ้านี้เรียกไปหลายวิญญาณเนี่ย20กว่าวิญญาณเนี่ยยิ่งเสริมความขลังเข้าไปอีกใช่ทีนี้ไม่รู้ขลังเพิ่มหรือไม่รู้เพิ่มขลังก็ขลังเพิ่มมานะครับวันก่อนพระพรหมเนี่ยเรียกแขกเรียกแขกเรียกคนบ้ามาตีไงครับคนบ้าตีพระพรหมตกลงไม่ศักดิ์สิทธิ์รักษาตัวเองไม่ได้ถูกคนบ้าตีเละเลยก็เลยทำรูปพระพรหมใหม่ขึ้นมาทีนี้เรียกวิญญาณเลยทีนี้พระพรหมคงจะไปเสร็จระเบิดตูมแล้วพระพรหมบอกกูก็สงสัยมันรู้หัวยังอยู่เปล่าพระพรหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอานุภาพของระเบิดในประเด็นที่สองอนุภาพฝีมือในการประกอบระเบิดมันจะต้องอยู่ในองค์กรไหนหนึ่งสามจังหวัดภาคใต้สองอำมาตย์เท่าสามกองทัพครับครับทีนี้อาจารย์ครับก็มีอีกบางส่วนที่เขามองว่าทำไมเหตุระเบิดซึ่งมาตรงกับการประกาศตำแหน่งผบ.ตร.และก็ตำแหน่งผบ.ทบ.พอดีเลยบวกกับกระแสคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาตินะฮะกับรัฐบาลแห่งชาติกระแสเนี่ยมันมาพร้อมกับเสียงระเบิดถ้าเกิดว่าตัดขบวนการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มไหนเป้าหมายอยู่ที่ใครยังจะเป็นไบโฟมัมอยู่หรือเปล่าฮะก็คือเนี่ยเมื่อไบโฟมัมเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ครับก็เอาวันประวัติศาสตร์เลย17สิงหา2558ใช่ไหมทีนี้ก่อนจะไปประเด็นนั้นก็พูดถึงสถานที่ในการวางระเบิดใช่ครับอาจารย์ทำไมเลือกวางตรงนั้นใช่เพราะมันเป็นที่คนพลุกพล่านมากๆแล้วก็ถ้าเอาระเบิดไปวางคนก็ต้องเห็นสิแสดงว่าไอ้คนที่กำหนดให้ไปวางนะไอ้คนไปวางเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้อีโนยเนเท่าไหร่อาจจะเด็กใหม่แต่ไอคนที่กำหนดเนี่ยหมายความได้ไปเซอร์เวย์แล้วถ้าวางสถานที่ราชการเนี่ยใช่ไหมเข้าไปวางยากครับแต่ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่อนหนึ่งเป็นที่พลุกพล่านคนเนี่ยเอาพวงมาลัยมั่งเอาของมั่งเอาข้าวหลามมั่งอะไรมั่งเนี่ยไปถวายพระพรหมไงครับมันไม่สามารถจะควบคุมได้ใช่ไหมแล้วก็ทางไอเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปตรวจว่าไอเนี่ยในโทรนั้นอะไรก่อนไม่ได้เพราะมันไม่มีการข่าวครับเมื่อไม่มีการข่าวจะไปตรวจแม่ค้าเนี่ยหรือจะไปตรวจคนเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกประท้วงแตกตื่นเดี๋ยวคนจีนมั่งคนอะไรมั่งเนี่ยบอกว่าจะมาบูชาพระพรหมหรือมาตรวจว่ายังไงใช่ไหมดังนั้นก็เลยปล่อยไงนั่นก็คือเป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ครับประเด็นที่สองก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นระเบิดเท่านี้มันดังทั่วโลกเนี่ยใช่ครับถ้าเฉพาะคนไทยเนี่ยมันดังไม่ก้องโลกแต่วันนี้เนี่ยทั้งคนจีนทั้งคนต่างชาติหลายคนนะส่วนใหญ่เป็นต่างชาติด้วยใช่ครับมันก็ผลสะเทือนมากผลสะเทือนทั่วโลกสั่นเก้าอี้ประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงคนกำหนดให้ไปวางตรงนี้เนี่ย ได้มองแล้วได้คาดการแล้วว่ามันจะส่งผลสะเทือนไม่ใช่ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตทรัพย์สินแต่ส่งผลในทางการเมืองครับเข้าใจและการวางระเบิดก็ทำได้สะดวกเข้าใจไหมแล้วทีนี้ก็อย่างที่คำถามว่าทำไมเลือกช่วงเวลาหนึ่งปั่นเพื่อแม่ใช่ครับไปโกมัมสองโยกย้ายตำแหน่งผบ.ทร.ประกาศผบ.ทร.วันศุกร์ใช่ไหมจักรทิพย์จักรทิพย์เอามาวันศุกร์ไงวันศุกร์เนี่ยที่ประชุมไอ้สตช.
ช่ไหมประวิตรเข้าไปประชุมแทนประยุทธ์ใช่ครับแล้วก็เอาเนี่ยประกาศวันศุกร์พอวันจันทร์ก็ประชุมสภากลาโหมผบ.ทบ.ก็ปรีชาจันทร์โอชาครับใช่ไหมนะหมายความว่าผบ.ปั่นเพื่อแม่ผบ.ตร.ผบ.ทบ.แล้วก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครับสภาเปรสิเดียมก็กำลังขับเคี่ยวอยู่ตอนนี้แล้วก็รัฐบาลเพื่อความปลองดองแห่งชาติด้วยที่กำลังเป็นประเด็นในสภากำลังอภิปรายกันอยู่ใช่ไหมตกลงว่าช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ก็คือปั่นเพื่อแม่ตำแหน่งผบ.ทบ.ตำแหน่งผบ.ตร.กรรมการปลองดองแห่งชาติกรรมการยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แล้วก็ไอ้ตรงนี้เลยนะถูกมองว่าเป็นการวางแผนสืบทอดอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่สืบทอดอำนาจเป็นนายกนะสืบทอดอำนาจจะก้าวไปสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะมันมีข่าวเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญให้ถวายสัตย์ต่อรัชทายาทครับแล้วก็กำลังปลูรัชทายาทเป็นที่เห็นไหมใช่ครับตอนนี้หมายความว่าโอ้ซึ้งกันมากเลยตอนนี้และผบ.ทบ.ผบ.ตร.เนี่ยหมายว่าตรงนี้ไม่มีใครขวางครับเพราะคนที่จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยน่าจะรัฐทายาทและไอ้นี่แหละที่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้เฒ่าพออาจารย์พออาจารย์พูดเรื่องนี้มาแล้วผมคิดออกแป๊บหนึ่งเลยคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยการที่จะเสนอตำแหน่งผบ.ทบ.ผบ.ตร.เนี่ยจะต้องผ่านบ้านสี่เสาก่อนได้แต่อันนี้คือรู้สึกว่าจะไม่ผ่านเลยไม่ผ่านบ้านสีเสาแล้วใช่ครับอาจารย์ผ่านรัชญาติอ๋อบ้านสีเสาไม่เกี่ยวเพราะจริงๆเนี่ยในทางกฎหมายบ้านสีเสาไม่เกี่ยวเลยใช่ครับต้องเสนอขึ้นไปพระมหากษัตริย์แต่ก่อนแต่ว่าก่อนจะไปถึงพระมหากษัตริย์ต้องผ่านสภาที่ปรึกษาคือองคมนตรีไงครับไอ้นั่นมันเป็นธรรมเนียมมันไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นกฎหมายหมายว่าตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยถ้าสมมุติว่าผ่านสภากลาโหมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องมีสภากลาโหมด้วยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยหมายความออกกฎหมายสมัยสุรยุทธ์ท่านมีสภาหรอคือการเมืองอ่ะไม่ให้ล่วงลูกเพราะสมัยทักษิณก็เอาชัยสิทธิ์ชินวัตรไงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องขึ้นไปอ่ะมันไม่มีสภากลาโหมแต่ต่อมาเนี่ยนายกเนี่ยคือล่วงลูกไม่ได้หมายความผบ.ทบ.เสนอชื่อและต้องไปผ่านสภากลาโหม7คนเข้าใจมั้ยนายกเนี่ยจะเอาก็ไม่ได้ถ้าสภากลาโหมไม่ผ่านนี่เข้าใจมั้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือต้องไปผ่านป๋าเปรมกลั่นกรองก่อนทูลเกล้าแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ต้องทูลเกล้าแล้วเพราะเกล้าไม่มีให้ทูลแล้วเพราะเกล้านอนแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ไม่ได้เดินไปตามในเดินไปตามประเพณีครับมันไม่ข่าวองคมนตรีเพราะองคมนตรีไม่ได้ปรึกษากษัตริย์แล้วเพราะกษัตริย์ก็เดี้ยงแล้วไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปผ่านรัชทายาทเนี่ยเข้าใจไหมแล้วต่อไปเนี่ยกฎหมายก็คือเนี่ยเวลาถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยสมมติว่าแต่งตั้งเป็นผบ.ทบ.แล้วถวายสัตย์ไปรัฐญาติครับใช่ครับใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ตอบแทนกันระหว่างรัชทายาทกับประยุทธ์ดังนั้นประยุทธ์วันนี้ไม่เกรงใจกษัตริย์ไม่เกรงใจป๋าแล้วครับครับและเนี่ยคือความเจ็บลึกความเจ็บลึกของขันธีเท่าไงอาจจะเป็นโยงใส่เรื่องของประเด็นระเบิดได้ก็ได้ก็คือเมื่อขันธีเท่าโกรธได้จะทำไงครับสมัยก่อนโกรธทักษิณทำไงก็ทักษิณก็เครื่องบินระเบิดใช่ซุ่มยิงด้วยสไนเปอร์ครับนะแล้วก็ไม่สำเร็จก็ให้สนธิลิ้มออกมาแล้วก็ให้บิ๊กบังยึดอำนาจใช่ไหมครับแต่เที่ยวนี้ทำได้ไหมไม่ได้เที่ยวนี้เนี่ยจะให้เครื่องบินระเบิดประยุทธ์ก็ไม่ยอมใช่ไหมครับจะซุ่มยิงด้วยสไนเปอร์ประยุทธ์วันนี้มันก็คุมกองทัพคุมตำรวจแล้วครับหาทำใครได้อ่ะครับใช่ไหมตอนนี้จะให้ออกมาก็ให้สุเทพออกมาวันนี้ประยุทธ์ก็แก้กฎหมายการชุมนุมต้องขออนุญาตแล้วอ่ะใช่ครับทีนี้ถ้าสุเทพบอกจะขออนุญาตชุมนุมเพื่อไล่ประยุทธ์การจัดประยุทธ์ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมวันนั้นประสุเทพตอนนี้มันก็เลยเงียบไงครับใช่ไหมทีนี้ป๋าจะทำไงอ่ะจะสั่งรัฐประหารก็ไม่ได้อีกก็สั่งใครแล้วประยุทธ์กำลังงาดอยู่อ่ะปีชาก็นั่งเป็นแล้วก็ใช่ประยุทธ์ก็บอกมาสิมาสิครับถ้าไหนวันนั้นก็ว่าจะยึดอำนาจซ้อนมาสิโอ้มาสิเออหรือถ้าใครอ่ะจะยึดอำนาจซ้อนใครอ่ะวันนี้คนอื่นใครอ่ะจะยึดอ่ะทักษิณจะมายึดเหรอยิ่งลักษณ์จะยึดเหรอครับไม่มีอ่ะหรือพี่ชาจะยึดเหรอน้องชายพี่ชาจะยึดได้ไงชัวปึ๊กไงครับเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้คนที่ยึดก็คืออมาเท่าครับอมาเท่าก็เลยเจ็บลึกดังนั้นเมื่อเจ็บลึกแล้วเนี่ยในกองทัพที่ผิดหวังเรื่องผบ.ทบ.วันนี้แน่นอนเกิดความบาดหมางแน่เพราะมันมีการข้ามกันข้ามหัวข้ามรุ่นกันในตำรวจยิ่งหนักใหญ่ห้าคนที่ห้ายังอีกห้าปีข้ามคนที่1ถึงที่4ครับได้ยังมั้ยดังนั้นไอ้ความเจ็บลึกทีนี้อย่าลืมมาตำรวจเนี่ยวันนี้มันก็มีอยู่2ความไอ้ความที่เจ็บลึกอาจจะเงียบ
ทีนี้ถ้ามันมีบัญชามาจากท่านผู้เฒ่าหมายว่าตำรวจที่เจ็บลึกทหารที่เจ็บลึกสามจังหวัดภาคใต้ด้วยอาจจะรวมกันขบวนการสามจังหวัดนะอำมาตย์เฒ่าและกองทัพนะมันจึงออกมานี้ฉะนั้นวันนี้ระเบิดครั้งนี้จึงไม่ใช่ระเบิดลูกแรกมันเป็นเสียงระเบิดแตกเสียงระเบิดแตกใช่เสียงปืนแตกเจ็ดถึงหายไหมครับก็แตกวันนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปคนหนึ่งบาดเจ็บเสียชีวิตไปสองคนนะทั้งตำรวจทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วก็บาดเจ็บไปคนสองคนครับแล้วก็หลังจากเสียงปืนก็ระบาดกระจายเลยนะเสียงปืนนัดแรกดังแล้วก็ไม่หยุดวันนี้อาจจะเป็นเสียงระเบิดลูกแรกครับและต่อไปยังจำต้องมีลูกต่อไปถ้าเป็นขบวนการแสดงว่ามันไม่หยุดนะแล้วก็เที่ยงนี้เนี่ยไม่ใช่สร้างสถานการณ์และไม่ใช่การเมืองแน่นอนเพราะไม่คำนึงถึงชีวิตทีนี้อย่าลืมนะอัมมาดเนี่ยนะเขาไม่กลัวคนบาดเจ็บล้มตายใช่ครับอาจารย์เพราะถามว่า14ตุลาตายเท่าไหร่มากกว่านี้ครับ6ตุลาตายเท่าไหร่มากกว่านี้เพื่อที่จะรักษาไอ้โครงสร้างเก่าเอาไว้ใช่ไหมพฤษภาตายเท่าไหร่โอ้เยอะเหมือนกันเกือบร้อยแล้วก็พฤษภา53ตายเท่าไหร่อ่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่แค่20กว่าและบาดเจ็บแค่ร้อยกว่านะกับไอ้สิ่งที่เขาต้องการรักษาไว้เมื่อประยุทธ์เนี่ยมันพลิกข้างแล้ววันนี้ทำอย่างไรต้องเอาประยุทธ์ลงครับประยุทธ์วันนี้ไม่ได้คิดแค่จะสืบทอดอำนาจ2ปีไม่ใช่คิดจะสืบทอดอำนาจแค่เป็นนายกวันนี้ประยุทธ์คิดไกลไปถึงขั้นจะเป็นประธานดีเปลี่ยนการปกครองครับใครจะไหมจะเป็นประวัติศาสตร์แล้วประยุทธ์วันนี้เนี่ยก็สืบทอดนะสืบทอดอำนาจแบบสองทรราชครับเพราะสามทรราชคือถนอมประภาสนรงค์วันนี้ประยุทธ์ปอยุทธ์กับปอปีชาสองปอสองทรราชวันนี้ตู่บิ๊กตี้ใช่ดังนั้นเนี่ยท่านผู้เฒ่ายอมไม่ได้ครับเข้าใจไหมท่านผู้เฒ่าหมายมั่นปั้นมือเนี่ยจะปั้นให้น้องสาวขึ้นส่งประยุทธ์เข้ามาเนี่ยสุดท้ายประยุทธ์ไปพลิกกลับไปอยู่กับฝ่ายข้าศึกซะแล้วแล้วจะให้ท่านผู้เฒ่าทำไงเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำหนักระเบิดผมมองไปที่3กลุ่ม3กลุ่ม1ท่านผู้เฒ่า2 3จังหวัดภาคใต้3กองทัพกองทัพครับตามไปแย่งในกองทัพและตำรวจครับมาดูกันว่าประยุทธ์เนี่ยจะกลายเป็นยวนซื้อไข่คนต่อไปหรือเปล่าก็คือประยุทธ์เนี่ยไม่คิดจะเป็นยวนซื้อไข่ไงใช่ไหมฮะประยุทธ์ถ้ามันยุคประวัติศาสตร์ก่อนนั้นใช่ใช่ไหมครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะพระยามหากษัตริย์ศึกพล้มกษัตริย์ตากสินก็ตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ยุคนี้เนี่ยล้มกษัตริย์แล้วจะขึ้นเป็นกษัตริย์มันไม่ใช่ไม่ใช่ยุคประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนจะเป็นไอ้ยวนซื้อไข่ก็หมายว่าจะเป็นในฮ่องเต้ในที่สุดก็ไม่ได้เป็นฮ่องเต้ไงครับแล้วในที่สุดจีนก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบบสาธารณรัฐครับดังนั้นวันนี้ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากระบบกษัตริย์ราชอาณาจักรไปเป็นสาธารณรัฐและประยุทธ์ก็จะได้เป็นประธานาธิบดีตามดีคนแรกครับตามคำทำนายของโหรวารินโหรวารินเนี่ยไม่ใช่ทำนายดวงนะโหรทารินวารินทำนายเพราะรู้เส้นสนกลในครับรู้ลึกภายในครับใช่ไหมอ่ะมันคงจะแย้มกันแล้วใช่ไหมว่าจะลงจากหลังเสือเนี่ยใช่ไหมจะลงไงต้องฆ่าเสือเพราะว่าถ้าเกิดพูดมาเงี้ยเข้าขั้นหนึ่งหนึ่งสองกันนะก็ใช่ไงเพราะเสือในประเทศไทยใครเป็นเสือล่ะสุรชัยเป็นเสือเห็นเป็นเสือครับใช่ไม่มีใครเป็นเสือครับกษัตริย์เป็นเสือครับครับใครจะล้มเสือก็คือล้มกษัตริย์เพราะนี่ไอ้คำพูดประยุทธ์นี่แหละนะเป็นสิ่งที่ทำให้อำมาตย์เขาไม่ไว้ใจครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ระหว่างคสช.ประยุทธ์กับกลุ่มองคมนตรีไม่เข้ากันเลยนะใช่ครับยังทำเลยจะเป็นติดแล้วเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนมองว่าไอ้กลุ่มที่จะวางแผนระเบิดเที่ยวนี้คือใครครับนะครับครับเอาละครับอาจารย์ประเด็นนี้โอ้เดี๋ยวเรากลับมาพูดกันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสภาเพื่อเยี่ยมนะฮะจะเป็นยังไงต่อเนี่ยจะยึดโยงกันยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จด่านครับพักกันสักครู่ครับI'm sorry.
ครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์ตุลย์เสถียรในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและรัฐบาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติคืออะไรนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้เนี่ยนะประเด็นเรื่องสภาเพรสิเดียมนะฮะมีการพูดถึงมากอาจารย์มองว่าองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติมีลักษณะอย่างไรจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็มีประเทศไหนบ้างที่เขาเคยมีองค์กรลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยคณะกรรมการที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็มีอยู่แล้วครับก็คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอ๋อสภาพัฒน์ใช่สภาพัฒน์เนี่ยก็แผนหนึ่งแผนวันนี้ก็น่าจะแผน12 13แล้วมั้งครับแผนละ5ปีเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยที่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเรียกว่ากำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมครับแต่ไม่เกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงไงคือเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเดียวเลยเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นไอ้รัฐบาลไหนที่มาเนี่ยนโยบายต้องเข้ากับแผนครับเช่นนะแผนหนึ่งก็บอกแผนนี้เน้นหนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อะไรเนี่ยแผนนี้เน้นหนักในการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกอะไรเนี่ยครับฉะนั้นมันแผนหลักของแต่ละช่วงเนี่ยช่วง5ปีเนี่ยอะไรมั่งอย่างแผนที่หนึ่งเนี่ยนะก็หมายถึงว่าส่งเสริมอุตสาหกรรมทดแทนการนำข้าวไงใช่ไหมนั่นแผนหนึ่งที่จำได้ในยุคคำฝันจอมพลสฤษดิ์น้ำไหลไฟสว่างทางดีมีเงินใช้ไร่โลคาภายสุขสมบูรณ์ครับเพราะสมัยสฤษดิ์ในยุคนั้นเนี่ยสบู่ก็ต้องนำข้าวจากต่างประเทศยาสีควันก็นำข้าวใช่ไหมผงซักฟอกนำข้าวเพราะฉะนั้นก็ให้อเมริกันมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยไม่ต้องนำข้าวไม่ต้องนำข้าวนั่นแผนเลยใช่แต่ทีนี้เนี่ยนั่นมันเป็นแผนเศรษฐกิจและสังคมแต่ไอแผนเรื่องการเมืองกับไอเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันก็มีสภาความมั่นคงอ่ะแต่สภามั่นคงมันอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลสมช.แผนในสภาพักก็อยู่ใต้อำนาจรัฐบาลดังนั้นไอสภาที่ตั้งใหม่เนี่ยเป็นสภาที่คุมรัฐบาลซึ่งไอลักษณะนี้มันก็คือสภาเปรซิเดียมหรือสภาเขาเรียกสภาคณะกรมการเมืองก็คือใช้ในประเทศคอมมิวนิสต์ไงเพราะคอมมิวนิสต์เนี่ยในประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาเรียกว่าสภาเปรซิเดียมหรือสภาองคมนตรีมีอำนาจสูงสุดคุมพระเหมือนที่อาจารย์เคยพูดเมื่อตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของจีนใช่ไหมฮะใช่หมายถึงว่าพรรคคุมรัฐครับรัฐบาลเนี่ยนะพรรคเนี่ยคุมรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นพรรคการเมืองเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์คุมรัฐบาลตำแหน่งของพรรคเนี่ยใหญ่กว่าตำแหน่งของรัฐครับเข้าใจไหมแล้วก็ในพรรคนี่ก็มีสภาประธานาธิบดีหรือสภากรมการเมืองครับถ้าเรียกภาษาไทยก็เรียกว่าคณะกรรมการกรมการเมืองแล้วก็หัวหน้าคณะการกรมเมืองหรือประธานคณะกรรมการกรมการเมืองก็คือผู้มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะไอ้นี่แหละก็คุมพรรคแล้วพรรคก็ไปคุมรัฐทีนี้คนที่จะมีอำนาจสูงสุดก็คือ1มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสภาเปรซิเดียมหรือประธานคณะกรรมการกรมการเมืองอย่างสีเก้นผิงน่าจะใช่แล้วก็เป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยแล้วก็เป็นประธานาธิบดีด้วยไงครับเข้าใจมั้ยแต่ถ้าไม่มีระบบประธานก็มีระบบเลขาธิการใหญ่แบบนั้นนะครับอย่างสหภาพโซเวียตเนี่ยดูเหมือนไม่มีตำแหน่งประธานเข้าใจมั้ยมีแต่เลขาธิการใหญ่หรือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่มีประธานครับมีเลขาธิการแต่กินเนี่ยตอนหลังรู้สึกว่ามีระบบประธานหมายว่าประธานอย่างประธานเหมาเนี่ยเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการกรมการเมืองแต่ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ใหญ่กว่าประธานดีครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็คงเอามาจากไอ้พวกฝ่ายซ้ายบางคนที่ให้คำแนะนำกับประยุทธ์อ๋อที่เป็นนั่งอยู่ในสภาก็มีเยอะแยะเนี่ยพวกนี้พวกออกจากป่ามันก็มีไงครับเพราะบอกว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปในระบบเก่าพอเลือกตั้งได้พรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองนั้นก็มีอำนาจไงครับแล้วคสช.ไปมีอำนาจคุมเขาก็ไม่ได้ไงสภาความมั่นคงก็คุมไม่ได้สภาความมั่นคงมันขึ้นต่อนายกครับนายกเป็นประธานสภาความมั่นคงก็เลยต้องไปตั้งไอ้นี่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งองค์กรเนี่ยเขาเรียกสภาเขาเรียกสภาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองมีอำนาจในการคุมรัฐบาลแล้วก็ประยุทธ์จันทร์โอชาก็วางแผนเข้าไปนั่งเป็นหัวหน้าสภาเปรซิเดียมเพราะโดยตำแหน่งต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นครับหัวหน้าคสช.และนายกก็โดยตำแหน่งแล้วก็ผบ.เหล่าทัพ
นอกจากผบ.เหล่าทัพแล้วก็มีอาจจะประธานศาลต่างๆก็20กว่าคนไงโอ้โหทีนี้มันก็กลายเป็นอะไรหัวมังกรท้ายมังกือร้อยแรกผู้นำเหล่าทัพก็มีตำแหน่งอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลแต่ไปเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจคุมรัฐบาลตกลงไม่รู้ใครคุมใครไม่รู้ผัวคุมเมียเมียคุมผัวแน่ใครจะแม่เนี่ยมันมั่วไงเนี่ยทีนี้อาจารย์นะไอ้ระหว่างรัฐบาลแห่งชาติกับรัฐบาลเพื่อความปองดองแห่งชาติมันต่างกันตรงไหนต่างกันอย่างไรประเทศไทยเนี่ยเคยมีรัฐบาลแบบนี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ก็คือเนี่ยคำว่ารัฐบาลแห่งชาติกับรัฐบาลเพื่อความปองดองแห่งชาติเนี่ยมันต้องดูลักษณะสภาพสังคมนั้นครับอย่างของประเทศไทยเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะรัฐบาลแห่งชาติครับก็คือไม่มีฝ่ายค้านตอนนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญยังไม่มีอะไรสมัยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาน่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติครับใช่ไหมและต่อมาก็รัฐบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 2482 2488น่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็หมายว่าเป็นผู้นำไม่มีฝ่ายค้านแล้วก็ประกาศร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นนำประเทศเข้าสู่สงครามแต่ถ้ามีฝ่ายค้านก็คงไม่ได้ค้านกันในสภาทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยจะต้องอยู่ประเทศอยู่ในสภาวะสงครามหรือสภาวะที่เกิดภัยพิบัติทั้งประเทศเอ๊ต่างประเทศเขาเคยมีแบบนี้ไหมอาจารย์ก็เวลาเกิดสงครามทุกประเทศนะฮิตเลอร์เอ้ยโตโจเอ้ยก็รัฐบาลแห่งชาติทั้งนั้นแหละหรือว่าเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นแถวเอธิโอเปียแถวโซมาเลียแล้ง3ปีติดต่อกันเนี่ยครับแห้งแล้งคนอดอยากจะตายกันทั้งประเทศมันจะเป็นรัฐบาลมีฝ่ายค้านได้ยังไงในที่สุดก็เป็นรัฐบาลแห่งชาติก็คือไม่มีฝ่ายค้านเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของประเทศล่าสุดนี้ได้ยินข่าวว่าทางกัมพูชานี่โดยพรรคสมรังสีกับฮุนเซนก็จะจับมือกันนะฮะอาจารย์เป็นรัฐบาลแห่งชาติก็น่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อความปรองดองมากกว่าเรื่องความเป็นความปรองดองไม่ใช่ทีนี้รัฐบาลเพื่อความปรองดองเนี่ยก็คือเมื่อบ้านเมืองเกิดความแตกแยกครับแบ่งเป็นฝักแบ่งเป็นควายนะมันไม่ใช่รัฐบาลแห่งชาติกัมพูชาก็เคยรัฐบาลปรองดองแห่งชาติในยุคหลังจากปราบเขมรแดงแล้วมันก็แตกเป็นหลายควายมีควายเวียดนามสนับสนุนคือฮุนเซนกับฮุนเซนกับเฮงซัมรินแล้วก็มีควายสีอนุที่ไม่ขวักไวควายด้อยแล้วก็อิงอยู่กับจีนแล้วก็มีควายซอนซามที่อเมริกาหนุนไงก็เป็นเขมร3ควายได้ยังไงหลังจากรบเขมรแดงชนะแล้วก็หมายความก็เป็นเขมร3ควายก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดสงครามกลางเมืองรบกันอีกดังนั้นก็เป็นรัฐบาลเพื่อความปรองดองแต่ที่สำเร็จก็เพราะว่าสหประชาชาติเข้ามาเป็นคนกลางสหประชาติเข้ามาเป็นคนกลางมาร่างรัฐนูลจัดจะมีการเลือกตั้งและมีกองกำลังรักษาสันติภาพมาคุยไม่ให้มันตีกันไงครับนั่นคือรัฐบาลปรองดองแห่งชาติและรัฐบาลปรองดองแห่งชาติของพม่าหลังจากประกาศเอกราชก็เป็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติและตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นอูองซานเป็นผู้นำไงครับในฐานะเป็นผู้นำในการปลดปล่อยไงแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จอูองซานก็ถูกยิงตายเพราะถูกยิงตายเนี่ยเลือกตั้งขึ้นมาอูนุก็เป็นรัฐบาลไม่สามารถเป็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติได้ในที่สุดก็เกิดสงครามกลางเมืองชนเผ่าต่างก็ตั้งกองกำลังรบกันเนวินก็ยึดอำนาจเลยเป็นรัฐบาลเผด็จการแห่งชาติแทนจากปรองดองก็เป็นเผด็จการรบกันจนปัจจุบันเนี่ยยังรวมกันได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสหประชาชาติเข้ามาเป็นคนกลางใช่ไหมทีนี้รัฐบาลเนวินจะเป็นคนกลางเองได้ไงเพราะของเราเนี่ยที่ว่ารัฐบาลปลองดองแห่งชาติถึงมีคนค้านมาแล้วให้ใครเป็นคนกลางล่ะให้ประยุทธ์เป็นคนกลางอ่ะประยุทธ์เป็นคนกลางได้ไงวันนี้ระหว่างพี่กับน้องมันยังเข้ากับพี่แล้วครับแล้วมันระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มันเข้าไหนอ่ะครับใครยังไงระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองเข้าไหนอ่ะแล้วประยุทธ์มันคนกลางที่ไหนมันก็เป็นอีกขั้วนึงเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเลือกตั้งประยุทธ์ก่อนนึงอีกขั้วนึงกลายเป็นไทย3ฝ่ายฝ่ายประยุทธ์ขั้วนึงประชาธิปัตย์อำมาตย์ขั้วนึงเสื้อแดงไฟตาสว่างขั้วนึงก็เป็นไทยสามควายไทยสามควายใช่ไหมทีนี้ถามว่าถ้าจะเป็นได้ก็ให้ประชาชนเข้ามาเนี่ยครับเราเอานะเสื้อแดงเอาเพื่อไทยเอาประชาธิปัตย์อมาตย์เอาไหมอ่ะก็ไม่เอาเนี่ยแล้วมันจะปรองดองได้ยังไงมันก็ทุบกระดองกันนะครับไม่ใช่ปรองดองมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่ารัฐบาลปรองดองแห่งชาติเนี่ยนะมันจะต้องมีคนกลางสหประชาชาติเข้ามาครับญี่ปุ่นก็เหมือนกันเหมือนนะญี่ปุ่นหลังสงครามอเมริกาเข้าไปจัดง่ายไงครับเพราะถ้าไม่นั้นก็อาจจะญี่ปุ่นไม่รู้กี่ก๊อกไงก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้ลิเบียไม่เห็นนะครับลิเบียวันนี้ไม่รู้แก่งกี่ก๊อกอ่ะหลังจากคนกัดดาฟี่แล้วเนี่ยมีตั้งกี่กลุ่มมาตั้งกองกำลังรบกันอ่ะอิรักอ่ะจบไหมอ่ะไม่จบไม่จบไงใช่ไหมครับขนาดสหประชาชาติเข้าไปยังไม่จบเลยนะ
ข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราจะเป็นรัฐบาลปรองดองแห่งชาติไม่ได้เป็นรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่ได้มันไม่เข้าลักษณะของการรัฐบาลแห่งชาติภัยพิบัติสึนามิมันไม่ได้เป็นทั้งประเทศมันเป็นสี่ห้าจังหวัดใช่ครับนั้นไม่ต้องเป็นรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็ไอ้น้ำท่วมมันก็ภาคกลางกรุงเทพมันไม่ใช่ทั้งประเทศถึงแม้จะภัยพิบัติแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลแห่งชาติแต่ช่วงเกิดสงครามมันเป็นทั้งประเทศถ้าหากว่าเกิดระบาดใหญ่ทั้งประเทศหรือเกิดความอดอยากเกิดแห้งแล้งสัก3ปีนั่นเข้าลักษณะรัฐบาลแห่งชาติได้ดังนั้นของเราเนี่ยที่จะเป็นได้ก็คือรัฐบาลปรองดองแห่งชาติแต่ต้องปรองดองที่มีสหประชาชาติมาเป็นกรรมการมิฉะนั้นไม่มีทางครับทีนี้อาจารย์นะคสช.เขามีแผนการอะไรหรือเปล่าที่จะให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็มีรัฐบาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติมองดูไปมันยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะตั้งขึ้นเลยนะก็บอกแล้วว่า1สภายุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ครับเพราะวันนี้มันไม่ใช่ระบบมันอยู่ในระบบในประเทศคอมมิวนิสต์ครับสภาเพรสิเดียมจะมาใช้ในประเทศเสรีประชาธิปไตยได้ที่ไหนอ่ะประเทศเสรีประชาธิปไตยที่จะมีสภาเพรสิเดียมคุมพรรคคุมรัฐมีเหรอครับใช่มั้ยถามว่าเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยมีสภาเพรสิเดียมในพรรคมั้ยไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นน่ะหมายว่าถ้าสมมติว่าเดโมแครตขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรีพับลิกันก็เป็นฝ่ายค้านนะครับมันไม่ใช่สภาเพรสิเดียมและพรรคคุมนะอันนี้คือตามรูปใครขึ้นมาเป็นรามดีคนนั้นก็มีอำนาจสูงสุดมีอำนาจเหนือพรรคนะครับเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นในประเทศพวกนั้นในประเทศคอมมิวนิสต์และเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าหัวมังกรท้ายมังกรไม่รู้ใครคุมใครกันแน่เขาเรียกว่าเนี่ยไปหยิบเอาไอ้ระบบของแต่ละประเทศเนี่ยมาใช้คงอาจจะจีนลอกใส่ก็ได้ไม่แน่หรือว่าเกาหลีเหนือเมื่อวันก่อนเพิ่งมาเพิ่งกลับเนี่ยร้อยก่อนสภานี่จะออกมาก็ไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเพิ่งกลับไปอ่ะครับยังชวนให้ประยุทธ์ไปเยี่ยมอยู่สงสัยคงแนะนำประยุทธ์ว่านี่ท่านประยุทธ์ถ้าท่านจะให้ประเทศไทยราบคาบเนี่ยต้องเอาแบบประเทศของเราเกาหลีเหนือครับประเทศไทยราบคาบอยู่ใต้อำนาจแบบเกาหลีเหนือไม่ใช่นะครับเกาหลีเหนือเนี่ยท่านประธานาธิบดีอะไรคิมจองอึนคิมจองอึนคิมจองอึนก็ลูกของคิมจองอินคิมจองอินก็ลูกของคิมอินซุงใช่ครับสืบทอดอำนาจกันมาใช่ไหมนั่นมีอำนาจสูงสุดคุมทั้งพรรคคุมทั้งรัฐคุมทั้งหมดคุมกองทัพใครทำผิดแค่นั่งหลับในที่ประชุมยังยิงด้วยปืนต่อสู้อากาศใช่ไหมประหารชีวิตลาดจีนลองนายโยธาโดนอันนี้ข่าวจริงข่าวเท็จเราไม่รู้นะแต่มีข่าวว่าประหารจริงๆแต่ไม่รู้อ่ะไม่ได้ออกมาแก้ข่าวนั่นแหละประยุทธ์ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนประเทศไทยเนี่ยต่อไปมีประยุทธ์เป็นประธานสภากรรมการเมืองประยุทธ์เป็นประธานพรรคประยุทธ์เป็นประธานาธิบดีเป็นทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คสช.ที่กำหนดออกมาเนี่ยหมายความว่าจะสภาเพรสิเดียมก็ดีจะรัฐบาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติดีก็เป็นการปูทางก้าวไปสู่ตำแหน่งใหญ่ของประยุทธ์จันทร์โอชาอ๋อเป็นการปูทางใช่และเนี่ยเป็นที่มาที่เรียกระเบิดด้วยครับใช่ไหมเรียกระเบิดจากอมาตย์เท่าเรียกแขกเลยใช่ไหมเรียกแขกเลยครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะมันไม่มีทางหรอกที่จะเขียนรัฐธรรมนูญออกมาแล้วอย่างเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมันต้องพูดถึงปัญหาปัญหานี้อยู่ตรงไหนตรงนั้นนะประยุทธ์คิดอย่างนี้ผมก็ไม่ว่าแต่ถามว่าแล้วจะเอากษัตริย์ไปไว้ไหนอ่ะเออใช่สิครับทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องสภาเนี่ยถ้าภูมิพลยังเข้มแข็งอยู่นะภูมิพลไม่มีทางให้ผ่านไม่มีทางเกิดแน่ๆสภาก็สภาที่แข่งอำนาจกับภูมิพลวิวจะยอมเหรอครับสภาเพรสิเดียมเนี่ยแข่งอำนาจครับหมายความว่าสภายุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์เพื่อการเป็นรูปและปรองดองแห่งชาติมีอำนาจคุมรัฐบาลมีอำนาจคุมสภาครับฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจคุมตุลาการด้วยโอ้โหก็ใหญ่แบบพรรคคอมมิวนิสต์จีนไงเหมือนอำนาจเหมือนกษัตริย์ทั่วไปใช่ไงอำนาจก็แบบว่าอำนาจแบบพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ่ะครับแล้วถามว่าแล้วกษัตริย์อยู่ไหนอ่ะและไอ้นี่แหละที่เป็นปัญหาที่ฝ่ายประสงค์ฝ่ายเปรมนี่ก็ออกมาแล้ววันนี้มองหน้ากันไม่ติดแล้วในที่สุดก็จะเกิดการปะทะกันการปะทะวันนี้ยังไม่เปิดเผยออกมาแต่เกิดเป็นระเบิดขึ้นมาแล้วครับและก็น่าจะเป็นระเบิดแค่เสียงระเบิดลูกแรกโอ้โหและจะต้องมีลูกจะมีต่อไปตามแน่นอนถ้ามันเป็นกระบวนการนะครับทีนี้เราถามว่าระเบิดเนี่ยเป็นระเบิดที่เป็นกระบวนการหรือเป็นระเบิดจรนี่แหละระเบิดจรก็คิดว่าคิดเองทำเองครับไอ้พวกฮาร์ดคอร์ก็เหมือนกับพวกที่ไปคว้างระเบิดใส่ไอ้พวกกปปสนั่นแหละครับผมถามว่าแล้วใครบงการนะไม่มีมันไส้มันไส้ไปซื้อระเบิดอย่างไปซื้อเข้ามาครับแล้วไปคว้างมัน
แค่นั้นนั่นเขาเรียกระเบิดจรใช่มันก็คิดเองทำเองแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องมาอยู่เองหากินเงินเองครับไอ้พวกระเบิดจรไงครับไม่มีคนเลี้ยงอ่ะตำรวจก็ไปทำเองก็เนี่ยอยู่หลายประเทศแต่ตอนนี้พวกระเบิดจรเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นแถวไงครับเพราะอะไรเพราะจะหาคนรับผิดชอบว่าเอาแล้วตอนกว้างระเบิดใครใช้มึงอ่ะกูทำเองว่าเอาก็มึงทำเองก็รับผิดชอบตัวเองอ่ะนี่ระเบิดจรทีนี้ถามว่าไอ้ครั้งนี้มันระเบิดจรไหมมันไม่จรเนี่ยเพราะจรอะไรรุนแรงขนาดนี้มันไม่ใช่ฝีมือของระเบิดจรครับใช่ไหมนี่มันเป็นฝีมือที่มีระบบมีการวางแผนเป็นขั้นตอนมีระบบเพราะฉะนั้นน่าจะมีการเชื่อมโยงมีการหนุนอยู่ข้างหลังครับใช่ไหมเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงไม่ใช่ลูกเดียวลูกแรกและจบมันจะต้องมีลูกต่อๆกันมาครับมันก็เหมือนกับเสียงปืนแตก7สิงหานั่นแหละถ้าเป็นเสียงปืนโจรพลานไปยิงนกนะมันก็ทีเดียวก็จบแค่นั้นเดียวไปเลยพลานยิงนกแล้วไปถูกตำรวจตายไงครับมันก็จบนั่นก็เรียกปืนโจรครับไอ้นี่มันไม่ใช่โจรเป็นระบบต่อมาก็เป็นกองทัพปลดแอกต่อมาก็ทีนี้ก็รบกันหนักเข้าใจมั้ยนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่ระเบิดโจรแต่เป็นระบบแค่ระบบนี้เนี่ยคนที่จะทำได้ระดับนี้เนี่ย1กระบวนการ3จังหวัดภาคใต้2ฝ่ายอมาตย์เท่า3กองทัพนั่นไงครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดว่ามันจะเป็นไปตามความต้องการของคสช.ในการตั้งสภาเพรสิเดียมนะฮะเช่นแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าสังคมและก็การเมืองไทยจะออกมาในรูปแบบใดฮะอาจารย์คือมันจะลุกลามเป็นสงครามการเมืองหรือไม่ถ้าสมมติถ้าประยุทธ์เนี่ยวางแผนแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับตั้งสภาเพรสิเดียมสำเร็จแล้วก็รัฐมนูลรัฐบาลเนี่ยเพื่อความปลองดองแห่งชาติออกมาและประยุทธ์ก็หมายความว่าพอจบจากรัฐบาลปัจจุบันจากคสช.ก็ไปนั่งเป็นสภาประธานสภาเปรสิเดียมใช่ไหมแล้วก็คุมกองทัพคุมตำรวจได้เบ็ดเสร็จทีนี้ถามว่าประยุทธ์เนี่ยวันนี้ก็คือจับมือกับรัฐญาติถามว่าเมื่อจับมือกันไปประยุทธ์คิดแค่ไหนใช่สิครับประยุทธ์คิดไปจะถึงจะล้มรัฐญาติแล้วก็เป็นปราบดีไหมยังไม่ถึงแต่ถ้าไม่คิดอย่างนั้นน่าจะคุยกันได้ว่าวันนี้เนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่าให้มันเกิดสงครามกลางเมืองก็ให้มันเป็นเปลี่ยนผ่านก็หมายความว่าถ้าจะสาธารณรัฐทยาทขึ้นเป็นกษัตริย์ก็บอกว่าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดกษัตริย์เสียยอมไหมก็ตอนนี้จะแก้ไขแล้วหมวดกษัตริย์ที่ก็บอกไม่เคยแก้ในวันนี้เริ่มแก้แล้วเริ่มที่จะมีให้ถวายสัตย์ปฏิญาต่อรัชทายาทครับที่ต้องแก้อย่างนี้เพราะกษัตริย์ไม่สามารถมานั่งให้ถวายสัตย์ปฏิญาณได้แล้วต้องยอมรับความจริงตรงนี้ครับเดี๋ยวเนี่ยหมายว่าในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงนะศึกชิงบัลลังก์เข้มข้นใกล้จบครับพูดถึงอาการของกษัตริย์ว่าอยู่ในสภาพไหนครับเข้าใจมั้ยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็มีข่าวออกมาจากทีวีข่าวในราชสำนักครับก็มีพระเทพนั่งอยู่ทางขวาพระบรมนั่งอยู่ทางซ้ายแล้วก็ประกบแม่ตักบาตรพระแต่ผมดูหน้าแล้วเนี่ยหน้าราชินีไม่เหมือนราชินีคนเก่าเลยรู้สึกหน้าบวมๆอุ้มๆ อะไรเนี่ยนะครับบางคนว่าเป็นภาพเก่าหรือเปล่าผมก็ไม่ถึงกับโมเมว่าภาพเก่าแต่ว่าทีวีเนี่ยถ่ายแป๊บเดียวดูหน้าก็ไม่ชัดเห็นแต่ด้านข้างครับใช่ไหมทีนี้ไอ้นี่เนี่ยก็หมายถึงว่าหนึ่งอาจจะวันแม่สองก็คือเนี่ยอาจจะกลบข่าวซะหน่อยแก้ข่าวเรื่องพี่กับน้องทะเลาะกันก็ว่าเนี่ยตอนนี้พี่กับน้องเขาก็ไปเยี่ยมแม่แล้วนะครับนั่งซ้ายนั่งขวาจับมือแม่ตักบาตรลูกราชินีก็ไม่ใช่ว่ามีแค่สองคนก็คนก็สงสัยว่าแล้วทำไมไม่ไปกันทั้งฝูงล่ะทั้งหมดใช่ขอโทษฝูงทั้งหมดนะตามไงไปทั้งหมดแหละก็คือหมายถึงว่าทั้งองค์โตครับใช่ไหมองค์โตแล้วก็พระบรมพระเทพทัวปางอ้าน่าจะกลับจากอเมริกาแล้วมั้งกลับมาแล้วครับแล้วก็ลูกหลานอีกอ่ะลูกหลานอีกอ่ะครับทั้งองค์พาก็เนาะก็ไปถีบรถตามพ่อได้ไงตั้ง43กิโลเมตรแล้วทำไมตามพ่อมาทำบุญตักบาตรกับย่าไม่ได้อ่ะใช่ครับแล้วก็หมายความว่ายังลูกใครต่อใครหลายคนน่ะน่าจะมากันทั้งหมดและถ้าดีเนี่ยก็หมายว่าเยี่ยมทั้งพ่อทั้งแม่
ใช่ครับแต่มาแม่ทำบุญตักบาตรพ่อเนี่ยแต่พ่อเนี่ยคงไม่ได้เพราะพ่อเนี่ยจกคอแล้วก็ว่านอนนั่งไม่ได้เนี่ยตอนนี้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานทั้งหมดเนี่ยมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พร้อมกันแล้วก็ไอทีวีเนี่ยถ่ายนานๆหน่อยอย่าให้เห็นด้านข้างเว็บเดียวเนี่ยทำให้เป็นข้อสงสัยว่าไอตัวจริงตัวปลอมใช่ครับใช่ไหมน่าจะน่าและถ้าดีเนี่ยก็ให้พระราชินีเนี่ยออกมาพูดมีพระราชสวนีคำสองคำก็ได้เหรอฮะอันนี้ไม่มีอย่างเงี้ยแม่ก็เห็นแต่ว่าเนี่ยลูกก็จับมือให้ตักจับมือนะลูกรู้สึกตั้งพระบรมตั้งใจก็จับมือครับใส่บาตรพระควรจะมาพูดแบบบู้แบบบู้อย่างเดียวอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ออกมาพูดแบบเสียงยันยันแบบไม่น่าไม่ไม่น่าวันนี้ดีกว่าวันนี้ฉันสบายดีแล้วนะเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงพระราชินีจำได้เลยสบายดีแล้วขอบใจทุกท่านขอบใจท่านอภิสิทธิ์แต่ไม่ขอบใจยิ่งรักหรอกเข้าใจไหมครับเออเนี่ยเขาคือพยายามที่จะสร้างตรงนี้ทีนี้ก็นั่นแหละประเด็นที่ว่าวันนี้ประยุทธ์กับพระบรมแล้วหลังจากนั้นประยุทธ์กับพระเทพเนี่ยเรารู้สึกก็ห่างห่างห่างมากห่างจนเห็นได้ชัดครับนะแล้วก็ระหว่างองคมนตรีกับพระบรมไม่มีเลยในการที่จะมีภาพที่สันทวะไมตรีกันไม่มีเลยไม่มีเลยผิดปกติมากครับวันเกิดก็ไม่มาไม่ใช่น้องสาวเนี่ยแล้ววันเกิดก็กลายเป็นแยกเวทีกันครับวันเกิดน่ะ28กรกฎาคมเนี่ย28กรกฎาคมเนี่ยประยุทธ์เนี่ยเป็นโต้โผใหญ่จัดมากรรมที่สามหลวงน้องไปประชุมกับองค์กรรมธิการที่ในเวลาภาพออกมาเนี่ยไอ้นุ่มตรงนี้นี่ไอ้นี่แล้วอย่างนี้จะให้อธิบายว่าไม่ทะเลาะกันน่ะครับแล้วทำไมไม่มาพบกันสักทีอ่ะประยุทธ์ก็เนี่ยก็เชิญน่ะป๋าเปรมมาแล้วก็เชิญประเทศมาและเชิญพระบรมมาแล้วก็พี่น้องก็ยิ้มนะแล้วพระแล้วก็เปรมเนี่ยก็แม้ก้มลงกราบกราบสองเจ้าฟ้าซะหน่อยทั้งบรมประเทศก็สองพระองค์เนี่ยข่าวเนี่ยเขาว่านะไม่ลงรอยกันไม่จริงหรอกครับสองพระองค์ท่านดีกันจะตายพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่ใช่ไหมและที่ว่าองค์คมนตรีไม่กินเส้นกับรัชทายาทก็ไม่จริงไม่จริงเลยข่าวที่บอกรัชทายาทจับป๋าป๋าแค่ผ้าดูหางก็ไม่จริงหรอกถ้าไม่เชื่อเนี่ยป๋าจะแค่ดูไหมหางป๋าไม่ได้ด้วยหรอกโอ๊ยหลุดเยอะนะฮะแต่หลุดเยอะนี่หลุดไปแต่จบซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนเป็นการปูทางการเข้าสู่เป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีของนายพลประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าหรือไม่ใช่สืบทอดอำนาจธรรมดานะอาจารย์คือโดยรูปการและโดยรูปการที่ออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะโมเมนะครับคือคนเนี่ยมันต้องดูรูปการดูการกระทำมันดูออกใช่ไหมถ้าคิดว่าประยุทธ์เนี่ยแค่เข็นรัฐธรรมนูญให้ผ่านเหมือนกับสมัยไอ้คมช.เนี่ยครับมันไม่เหมือนกันเลยหมายว่าวันนี้เนี่ยประยุทธ์ก็ให้รัฐธรรมนูญผ่านเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องยาวตั้งปี2ปีหรอกครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญสมัยสุจินดานานที่ไหนอ่ะไม่ถึงปีซะด้วยซ้ำต้องใส่จะเอาแบบพอ35จะให้35สุจินดาฉีกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับ2522รัฐธรรมนูญสมัยเกรียงศักดิ์รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยครึ่งใบใช้ตั้งแต่เกรียงศักดิ์จนกระทั่งว่าชาติชายขึ้นเป็นนายกแล้วสุจินดาก็ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญสมัยเกรียงศักดิ์ครับแล้วพอหลังจากนั้นสุจินดาก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาแล้วให้ตัวเองก็ไปเป็นนายกที่เสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยนะเข้าใจมั้ยรัฐธรรมนูญปี35ของสุจินดาสุจินดาก็เป็นนายกพอสุจินดาถูกโค่นจากนายกรัฐธรรมนูญนั้นก็ยังใช้ต่อไปเนี่ยครับเพราะไม่งั้นจะเอารัฐธรรมนูญไหนมาใช้อ่ะก็รัฐธรรมนูญสุจินดาเนี่ยแล้วสุจินดาไม่ใช่ต้องร่างเป็นปีนะรู้สึกว่ากรรมการร่างประกาศใช้และจนกระทั่งว่าไปถึงปี39เลือกบรรหารมาเป็นนายกบรรหารเนี่ยหมายความเป็นผู้ที่ให้มีผ่านรัฐธรรมนูญปี40ไงพอรัฐธรรมนูญปี40ใช้รัฐธรรมนูญ35ก็เลิกไงและรัฐธรรมนูญ40เนี่ยใช้ไปจนถึง49แล้วสนธิบังก็ฉีกไงฉีกเข้าใจมั้ยสนธิบังฉีกรัฐธรรมนูญกันยา49แล้วก็พอปลาย50ก็ประกาศใช้ใช่ครับแล้วก็ธันวา50ก็เลือกตั้งที่ได้สมัครเป็นนายกไม่ถึงปีอ่ะครับและไอ้นี่มันร่างอะไรนี่มันปีกว่าแล้วอ่ะก็ยังไม่ครับร่างแล้วก็เสร็จแล้วก็จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยก็มันก็ถ่วงแค่นั้นเองแล้วเนี่ยก็จะให้มีการตั้งคำถามในการลงประชามติว่าจะต้องให้ปฏิรูปอีก2ปีก่อนไหม
แล้วตอนนี้เนี่ยประยุทธ์ก็ไม่ใช่เอา2ปีแล้วนะ5ปี5ปีแล้วตอนนี้ครับใช่มั้ยทีนี้ไอ้2ปีเนี่ยเดิมก็ตั้งไว้ว่า2ปีปฏิรูปก็คือเนี่ยจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยภายใน2ปีก็เขาคิดว่า1ปีที่ผ่านมายังจัดการไม่เรียบร้อยถ้าคุณชินวัตรก็ยังไม่สามารถจัดการเรียบร้อยทียิ่งรักก็ยังอยู่ยังไม่ได้อยู่ในคุก300ล้านก็ยังไม่ได้โค้งครับนะไอ้แกนนำเสื้อแดงนปช.มันก็ยังเต้นแรงเต้นกายอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาอีก2ปีก็2ปีเนี่ยก็เดี๋ยวเอายิ่งรักเข้าคุกโกงเรียกเงิน300ล้านแล้วก็ไอ้แกนนำนปช.แกนนำเสื้อแดงอยู่ในคุกหมดจบครับเขาเรียกปฏิรูปสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็หมายว่าปลายทางก็คือเอาน้องสาวขึ้นแทนพี่ชายสำเร็จที่เดิมตั้งไว้ว่า2ปีที่เดิมที่เดิมเนี่ยจากยุทธศาสตร์เดิมเนี่ยปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง2ปีเนี่ยใช่ไหมหมายว่าถ้าเลือกตั้ง2ปีเนี่ยจากวันนี้นะนับไปข้างหน้า2ปีแต่พอมาวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วยุทธศาสตร์ครับไม่ใช่ยุทธศาสตร์2ปีเลยยุทธศาสตร์5ปียุทธศาสตร์5ปีความต้องการไม่ใช่ว่าหมายว่าเลือกตั้งและจะให้แปรปัดขึ้นเป็นประยุทธ์จะขึ้นเป็นเองแล้วไปอายุไปเองแล้วตอนประยุทธ์จะไปเองแล้ววันนี้ไม่ใช่ใจโอนให้แปรปัดเลยและนี่เป็นที่มาที่แปรปัดต้องออกมาครับและเป็นที่มาที่ท่านผู้เฒ่าเนี่ยทนไม่ไหวแล้ววันนี้มันคิดเลยเถิดแล้วอายุมันไปไกลแล้วสงเหยอายุมันไปไกลแล้วมันจะเป็นประธานาธิบดีแล้วมันไม่กลับแล้วไปไม่กลับแล้วใช่ไหมเนี่ยมันวางแผนสภาเพรสิเดียมเลยรัฐบาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติเลยมันไม่ใช่ปรองดองแบบสมัยป๋านะครับสมัยป๋านั่นอ่ะก็รัฐบาลปรองดองเพราะป๋าเป็นนายกอยู่คนเดียวตลอด 8-9 ปีพรรคการเมืองต่างๆอยู่ใต้ป๋าทั้งหมดแต่วันนี้อายุมันคิดเลยป๋าแล้วครับเพราะตอนนั้นป๋าเนี่ยไม่ได้คิดจะข้ามพระเจ้าอยู่หัวนะพระเจ้าอยู่หัวยังแข็งแรงแต่ตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวนอนแบบแบบแล้วอายุมันก็ไม่เกรงใจแล้วและมันก็ไม่เกรงใจป๋าแล้วเพราะป๋านี่97แล้วป๋าก็ตายเดี้ยงแล้วอายุมันคิดข้ามหมดแล้วตอนนี้นี่ตายแล้วเข้าใจมั้ยนี่ยิ่งตอนนี้ยิ่งมีข่าวเรื่องการยื่นหมูยื่นแมวเรื่องตําแหน่งพบตร.วทบ.มาอีกใช่นี่เป็นที่มาของระเบิดครั้งนี้ครับผมเชื่อว่านี่เป็นชนวนที่มาของระเบิดครั้งนี้และถือว่าเป็นระเบิดลูกแรกและลูกต่อไปก็จะตามมาขอให้พี่น้องระมัดระวังอย่าเสี่ยงครับชาวต่างชาติวันนี้ก็คงบอกว่าอย่ามาแล้วกรุงเทพอย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้อย่าไปอย่าไปทีนี้ก็ไปพัทยาเดี๋ยวก็ตามไประเบิดพัทยาไปภูเก็ตก็ตามไประเบิดภูเก็ตทีนี้ยุ่งแล้วเลยยุบเลยครับแต่ขอให้ยุบกระทำสำเร็จเถอะครับก็อยากให้ยุบทำสำเร็จนะคือประเทศแปลงการปกครองได้ท่านประธานาธิบดีประยุทธ์ครับอย่างน้อยพอท่านเป็นพระรามดีนี่112ต้องเลิกใช้แน่นอนใช่ครับเพราะท่านจะใช้มาตรา112เนี่ยก็ไปคุ้มครองประธานาธิบดีก็ว่ากันไปอย่างน้อยก็เลิกคุ้มครองเพราะไม่มีกษัตริย์แล้วนะ112จะคุ้มครองกษัตริย์ที่ไหนวะครับครับเอาล่ะครับอาจารย์สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาลงอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าอนาคตของสังคมไทยจะเป็นไปยังไงในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้วถ้าประยุทธ์เนี่ยหมายความว่าทำไปตามแผนบรรลุครับก็คือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่รุนแรงมากภาวนาให้ประยุทธ์ทำสำเร็จครับหมายว่าประยุทธ์จับมือกับรัฐทายาทและส่งเสริมให้รัฐทายาทไปนั่งตรงนั้นและสามารถที่จะโน้มน้าวให้รัฐทายาทยอมที่จะนั่งเป็นกษัตริย์แบบจักรพรรดิญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องดีมากเป็นเรื่องดีมากใช่แต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันเกิดการต่อสู้เป็นสองขั้วทีนี้สองขั้วไม่ใช่แดงกับเหลืองวันนี้สองขั้วก็หมายความว่าอำมาตย์เท่าแล้วก็ควายน้องสาวนะแล้วก็หมายความอีกขั้วหนึ่งหมายว่าควายพี่ชายกับคสช.ประยุทธ์นะภายใต้สภาเพรสิเดียมและรัฐบาลแห่งชาติเกิดสงครามกลางเมืองครับแบบซีเรียขึ้นมานะเพราะว่าถ้ายุทธศาสตร์ลุกขึ้นสู้ของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่เป็นไปตามแผนเขาแล้วนำไปสู่เหตุการณ์ลุกขึ้นสู้คือกษัตริย์สวรรคตและเขาก็ยังไม่ลงตัวกันแล้วในที่สุดก็เกิดสงครามกลางเมืองเกิดการลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จมันก็จะกลายเป็นสงครามกลางเมืองจะเป็นแบบซีเรียครับนั้นมันก็มีสองทางวันนี้แต่ที่แน่ๆเป็นสัจธรรมก็คือประเทศไทยถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่มีทางเลี่ยงครับใช่เปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้าซึ่งไม่คิดว่าจะช้าแล้วและเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยเท่านั้นเองครับครับเอาล่ะครับอันนี้ก็คือแง่คิดคือมุมมองจากอาจารย์สุรชัยแท้ดานนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์ตุลชัยตะด่านก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมดีเจติโต้และก็อาจารย์ตุลชัยต้องขอกลับลาท่านฟังไปก่อน
พบกันใหม่วันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ